นับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนกรมการจัดหางานครับมีการเดินหน้านโยบายเชิงรุกนะฮะลุยนะครับกวาดล้างปัญหาพวกคนแย่งงานคนไทยนะครับซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ของพ่อค้าแม่ค้าครับในประเด็นนี้นะฮะนายไพยโร์โชติกาเสถียรครับขอไปครับนายไพยโรธโชติกาเสถียรครับอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยนะครับว่า จากกรณีสื่อมวลชนตีแผ่ความทุกข์ใจของแม่ค้าชาวไทยที่พบนะครับว่าคนต่างชาติเนี่ยเปิดแผงค้าขายในตลาดเข็นรถขายน้ําผลไม้ขับขี่จักร,รยานพ่วงข้างขายอาหารครับหรือเข้ามาค้าขายเปิดกิจการยา่านการค้าสําคัญในประเทศไทยเป็นจำนวนมากจนค้ายกับแย่งอาชีพคนไทยนะครับล่าสุดเองนะฮะกรมการจัดหางานก็ขอยืนยัน,นยว่าตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยทางกรมไม่เคยนิ่งนอนใจครับมีการ สั่งการเจ้าหน้าที่จากกองทะเบียนจัดหาจัางจัดหางานกลางครับแล้วก็คุ้มครองคนหางานครับและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศทําการลงพื้นที่กวาดล้างแรงงานต่างชาติที่แย่งอาชีพคนไทยและแรงงานต่างชาติที่ทํางานโดยไม่มีใบอนุญ,ญาตทํางานอย่างต่อเนื่องครับโดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะโดยมีการสุ่มตรวจครับในพื้นที่ย่านการค้าแหล่งเศรษฐกิจสําคัญที่ย่านเยาวราชห้วยขวางแยกราชประสงค์ ตราดทาไทยมิตรถนนจันทร์และจังหวัดที่พบคนต่างชาติเป็นจํานวนมากครับรวมทั้งในพื้นที่ที่มีการแจ้งบาดแสร้องทุกโดยประชาชนหรือสื่อมวลชนนะครับทำให้ในปีก็ประมาณ2 5 6 6ก็คือวันแต่วันที่1ตุลา6 5ห5ถึง25กันยา66เนี่ยมีการเข้าตรวจสอบสถานประกอบการทั่วประเทศที่จ้างแรงงานต่างชาติและจำนวนทั้งสิ้นนะครับ5 3 7ห2่ดาแห่งดำเนินคดี1,587ันดแแห่งครับและตรวจสอบคนต่างชาติและจำนวนทั้งสิ้นถึง 5 2 8 683คนมีการดนำเนินคดีทั้งสิ้น3,464คนครับโดยจังหวัดที่พบนายจ้างสถานประกอบการและแรงงานต่างชาติกระทำผิดไมากที่สุดก็คือห้าดับแรกประกอบด้วยนะครับ 1. กรุงเทพมหานครครับ 2. ส,สมุทรสาคร 3. นคนปรปฐม 4. ชนบุรีและ 5. นนทบ,บุรีครับและอาชีพที่พบคนต่างชาติแย่งอาชีพคนไทยไมากที่สุดก็คืองานเลขขายสินค้างานตัดผม งานขับขี่ยานพาหนะงานนวดและมักคุธครับนายแพทย์โรด์กล่าวต่อนะครับว่ากรมการจัดหางานเนี่ยให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติโดยพักดันให้เกิดการจ้างงานที่ถูกต้องตามกฎหมายและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนกิจการของนายจ้างในประเทศไทยพร้อมกับควบคุมไม่ให้มีจํานวนแรงงานต่างชาติเท่าที่จําเป็นและอนุญาตให้ทาเฉพาะงานที่คนไทยไม่ทําเพื่อไม่ให้กระทบต่อโอกาสในการมีงานทําหรือรายได้ของคนไทยครับโดยแรงงานต่างชาติ ต้องมีเอกสารประจําตัวบุคคลและใบอนุญาตทํางานถูกต้องนะครับรวมทั้งต้องทํางานตามสิทธิ์ที่ระบุไว้ในประกาศของกระทรวงแรงงานด้วยก็อยากจะฝากทางกระทรวงแรงงานนะครับเพราะว่าเราก็เห็นวันนี้พ่อคาเล่หลายที่หลายแห่งก็เป็นคนต่างด้าวนะฮะช่วยกันติดตามดูนิดนึงนะครับว่าพวกคนเหล่านี้มาถูกต้องหรือไม่นะครับซึ่งก็คงไม่ถูกต้องแหละฮะแต่ช่วยกดขันจับกลุ่มกันให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าจะมากระทบกับการหางานทําของคนไทยครับ